จังหวัด HPP เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน HPP for Better Life เพราะรอยยิ้มและชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนคือเป้าหมายสำคัญของการพัฒนาระบบราชการเชิงพื้นที่สำนักงานกพร.ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสริมสร้างความเข้มแข็งของพื้นที่และขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดให้มีความยืดหยุ่นคล่องตัวทั้งระบบงานระบบแผนงบประมาณและระบบบริหารงานบุคคลเพื่อนำไปสู่การเป็นจังหวัดที่มีผลสัมฤทธิ์สูงตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและแผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดินโดยปีงบประมาณ2565ดำเนินการ4เรื่องหลักได้แก่ 1. การบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างกรมและจังหวัด 2. การให้บริการของอำเภอศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ 3. การขับเคลื่อนประเด็นนโยบายสำคัญของจังหวัดและ 4. การแก้ไขข้อจำกัดของจังหวัดทั้งนี้เพื่อผลักดันกลไกการพัฒนานวัตกรรมของรัฐการนำระบบดิจิทัลมาใช้ในการทำงานการพัฒนาไปสู่ราชการระบบเปิดและการพัฒนาสู่การบริการภาครัฐที่เป็นเลิศตัวอย่างผลการขับเคลื่อนอเจนดาสำคัญมีดังนี้ 1. ด้านสิ่งแวดล้อมเช่นการจัดการขยะมูลฝอยสู่การเป็นจังหวัดสะอาดการจัดการหมอกควันไฟป่าและ PM 2.5 การส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมเข้าสู่ Green Industry 2. ด้านสังคมคุณภาพชีวิตเช่นการแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยการจัดทำ Smart Safety Zone 4.0 การจัดทำ Application Smart Kids ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอัจฉริยะต้นแบบ 3. ด้านเศรษฐกิจเช่นการเป็นเกษตรยุคใหม่ใส่ใจคุณภาพยกระดับการผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดการพัฒนาการท่องเที่ยวและโอท็อปเพิ่มมูลค่าและเพิ่มช่องทางการตลาด 4. ด้านการให้บริการประชาชนเช่นการพัฒนาการให้บริการของศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จและศูนย์ราชการสะดวกการปลดล็อกอุปสรรคของจังหวัดเช่นการปลดล็อกเรื่องแนวทางการพิจารณาที่ดินเพื่อรับรองมาตรฐาน GAP และออร์แกนิกการปลดล็อกเรื่องการจัดเตรียมสถานที่เพื่อขออนุญาตสถานที่ผลิตคัดและบรรจุผักและผลไม้สดโดยเฉพาะการส่งออกต่างประเทศสำหรับปีงบประมาณ2566ได้ดำเนินการเรื่องสำคัญเช่นการบูรณาการแผนและงบประมาณจังหวัดการศึกษารูปแบบและถอดบทเรียน4 agenda สำคัญได้แก่การแก้ไขปัญหาขยะน้ำเสียการส่งเสริมเกษตรและการท่องเที่ยวโดยชุมชนสำนักงานกพร.ยังคงมุ่งมั่นเสริมสร้างความเข้มแข็งของการบริหารราชการเชิงพื้นที่ขับเคลื่อนการพัฒนาและเร่งปลดล็อกอุปสรรคต่างๆอย่างต่อเนื่องเพื่อมุ่งสู่การเป็นจังหวัดที่มีผลสัมฤทธิ์สูงและเป็นกลไกในการพัฒนาประเทศต่อไป